ในการพัฒนาแล้วก็สร้างความปรองดองสามความสามัคคีความรักนะครับให้กับประชาชนในชุมชนและเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างระเบียบวินัยทางรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยห่างไกลยาเสพติดนะครับให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ทางเทศบาลตำบลเสม็ดครับนำโดยนายยุทธนาสุภาพรนายกเทศมนตรีตำบลเสม็ดได้ตระหนักแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือนะครับกับประชาชนในชุมชนถึงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนโดยโครงการดังกล่าวครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2557ที่โรงเรียนวัดเสม็ดมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด5ชนิดได้แก่ฟุตบอลตะก้อวอลเลย์บอลแชร์บอลเปตองและกีฬาพื้นบ้านโดยจะมีการแบ่งกลุ่มนะครับออกเป็นกลุ่มๆอีกทั้งนะครับยังได้จัดทีมคณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลเสม็ดเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยจัดแบ่งทีมการแข่งขัน